ไหว้พระจันทร์นะครับคุณจินตนาการอุปถัมภ์ซึ่งเป็นผู้จัดการศาลเจ้าแห่งนี้สวัสดีครับคุณจินตนาครับค่ะขอย้อนถามกลับไปนิดนึงนะครับว่าที่มาที่ไปของเทศกาลไหว้พระจันทร์มีที่มาที่ไปอย่างไรครับคือมีความเชื่อนะคะว่าในบนดวงจันทร์เนี่ยจะมีพระนางฉางเอ๋ออยู่ท่านหนึ่งนะคะว่าเป็นคนงามมากนะคะทีนี้ถ้าใครไหว้พระจันทร์ในวันนั้นน่ะก็จะทำให้มีผิวสวยก็คือเวลาเรามองจากบนโลกไปเนี่ยมองไปที่พระจันทร์เราก็จะเห็นว่าพระจันทร์นั้นมีพระนางฉางเอ๋อมีพระนางฉางเอ๋ออยู่แล้วพระนางฉางเอ๋อนั้นก็คือด้วยภาพลักษณ์ของพระจันทร์ซึ่งนวลน่ะนวลมากเลยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าใครได้ไหว้พระจันทร์ก็จะมีความสวยสดงดงามใบหน้ามีนวลผ่องยองใยเหมือนกับพระจันทร์ใช่ค่ะถูกต้องค่ะครับแล้วนี่คือเป็นความเชื่อของคนจีนที่ถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นใช่แล้วก็เลยทำให้ว่ารุ่นหลังเนี่ยพอถึงวัยเทศกาลวันไหว้พระจันทร์แล้วนี่นะคะก็เลยจะมีการไหว้แล้วก็บูชาท่านเพื่อว่าเราจะได้ส่วนอันที่ว่าเมื่อกี้นี้ว่ามีผิวนวลนะคะผิวพรรณผ่องใสมีน้ำมีนวลผู้ชายไหว้กันไหมครับผู้ชายก็ไหว้ผู้ชายก็ไหว้ได้ไหว้ได้ครับคือไม่จำกัดนะคะครับโดยส่วนใหญ่นี้เพศไหนไหว้มากกว่ากันครับเพศหญิงมากกว่าเพศหญิงเพราะว่าอยากจะสวยเหมือนพระนางฉางเอ๋อจะไหว้กันมากกว่าถูกต้องนะครับแต่ว่าผู้ชายก็ไม่ห้ามกันไม่ห้ามนะครับหรือว่าเด็กผู้หญิงนะคะครับก็จะตามไหว้ตามผู้ใหญ่เหมือนกันครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการไหว้มีอะไรบ้างครับก็มีคือขนมไหว้พระจันทร์ที่เขาขายตามร้านที่เขาทำมาขายอย่างนั้นนะคะครับก็ขนมไหว้พระจันทร์แล้วข้างในมีสอดไส้มีเขาเรียกว่าขนมพระจันทร์ก็คือลักษณะคล้ายกันแต่ว่ามีตำนานเล่าอยู่อย่างนึงก็คือว่าในประเทศจีนเนี่ยแต่ว่าไม่ทราบว่าอยู่ในราชวงศ์ไหนนะคะอันนี้จำไม่ได้นะคะก็เขาไหว้พระจันทร์เนี่ยคือเขาจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าเขาจะรักชาติอ่ะผู้ชาตินะคะเขาก็เลยเลือกเป็นวันไหว้พระจันทร์วันนี้มาสมทบกันว่าให้มาอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งโดยที่ว่าเขาเอากระดาษเขียนหนังสือเนี่ยแล้วก็สอดเข้าไปในขนมพระจันทร์เพื่อจะมารวมกันเพื่อจะมารวมกันอริยราชศัตรูใช่ค่ะในที่สุดก็ตำนานก็คือชนะด้วยนะครับก็ก่อกู้ได้สำเร็จนะคะแล้วถ้าเราไปตามร้านขายเครื่องไหว้ต่างๆนะครับเราต้องไปซื้ออุปกรณ์เหล่านั้นมาไหว้ใช่ไหมครับมีอุปกรณ์ใดบ้างครับอุปกรณ์นะคะก็มีว่าที่เขาทำขายเนี่ยร้านกระดาษนี่คะเขาจะมีทำเป็นรูปแบบของว่าเป็นสถานที่พักอาศัยของพนังสังฉังเอ๋อผมเห็นเป็นปีบ้านกระดาษใช่ค่ะคล้ายๆเหมือนกับเป็นราชวังลักษณะลักษณะคล้ายกันนะคะครับแล้วก็มีเป็นโคมไฟแล้วก็มี8เซียนใช่ค่ะก็เพื่อว่าจะได้แบบว่าท่านอยู่เบื้องบนไงฮะแล้วก็มีพระราชวังที่สวยแต่ละท่านเนี่ยที่เขาไหว้แล้วก็อุทิศไปให้ครับการไหว้นี้ไหว้เหมือนกับปกติถ้าผมผิดนะก็ต้องขอประทานโทษไหว้เสร็จต้องเผาไหมครับเผาค่ะต้องเผาด้วยใช่ค่ะเพื่อที่จะให้พนังฉางเอ๋อได้รับด้วยเวลาที่เขาไหว้กันตอนกี่โมงก็ประมาณสัก2ทุ่มนะคะเขาก็เริ่มกันแล้วครับคนทั้งบ้านก็ต้องมารวมกันใช่แล้วระหว่างที่ของไหว้เนี่ยที่ทางบ้านเขาจัดกันเนี่ยก็จะมีแป้งมีแป้งน้ำมีอุปกรณ์เสริมสวยทุกอย่างโอ้นอกจากบ้านกระดาษแล้วอาจจะมีโคมไฟที่เขาไปซื้อกันที่ร้านเครื่องไหว้กันใช่ค่ะก็ต้องซื้อแป้งมีแป้งที่ทำมาจากกระดาษด้วยป่ะไม่ใช่อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงมีแสดงว่ามีเครื่องประดับประดาของผู้หญิงก็ได้ด้วยใช่ค่ะเอาไว้ทำอะไรครับก็คือว่าเขามีความเชื่อว่าถ้าไหว้พนังฉางเอ๋อแล้วเนี่ยครับพนังเนี่ยจะเนรมิตให้แป้งที่ใช้ในตอนนั้นที่เขาไหว้เนี่ยเพื่อที่ว่าจะเอามาทาแล้วเนี่ยก็เลยทำให้ผิวงามโอ้ความเชื่ออันนี้ก็มีด้วยคือหมายถึงว่า
แป้งเอาไปไหว้ท่านแต่ท่านจะอวยพรให้ผู้ที่เอาแป้งมาใช้ที่ไหว้เนี่ยแหละนะหลังจากไหว้เสร็จแล้วก็เจ้าของก็จะเอามาใช้ก็จะมีใบหน้างดงามแล้วก็ขอพรจากท่านด้วยใช่ค่ะครับผมทีนี้อยากจะถามอีกนิดนึงนะครับว่าแล้วที่มาที่ไปของสถานที่แห่งนี้มีคนที่เขามาไหว้พระนางฉางเอ๋อกันไหมกันบ้างไหมครับหมายถึงว่าศาลเจ้าต่างๆเนี่ยปกติเราจะเห็นเจ้าแม่กวนอิมเราจะเห็นเทพองค์นั้นองค์นี้แล้วเทพพระนางฉางเอ๋อเนี่ยมีไหมครับแต่ละศาลเจ้าเท่าที่ทราบนะคะรู้สึกว่าจะไม่มีไม่มีเพียงแค่ว่าคนที่เขามาสักการะเนี่ยเขาก็จะมาแล้วก็อธิษฐานว่ามาไหว้พระนางฉางเอ๋อที่นี่ในเทศกาลไหว้พระจันทร์เพราะถือว่าพระจันทร์ก็คือพระนางฉางเอ๋ออยู่แล้วก็ถ้าจะไหว้ท่านก็คือไหว้ไปถึงพระจันทร์ท่านอยู่แล้วใช่ตามศาลเจ้าจะไม่มีพระนางฉางเอ๋อที่นำมาทำเป็นรูปปั้นไม่มีเลยแต่ว่าการไปศาลเจ้าต่างๆเนี่ยก็จะมาขอพรเป็นปกติอยู่แล้วก็คือความเชื่ออีกแหละว่าถ้ามาขอพรในแต่ละศาลเจ้าเนี่ยจะได้แบบสื่อนำไปได้ถึงพระนางท่านเนาะก็อย่างไรเสียก็มาศาลเจ้าก็ได้ประโยชน์หลายทางแล้วใช่ค่ะครับได้พรหลายทางได้พรหลายทางได้ทางพระนางฉางเอ๋อที่เราทำสวดถึงท่านตั้งโต๊ะบูชาตั้งโต๊ะหมู่บูชาอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็มาที่ศาลเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปศาลเจ้าต่างๆแล้วไปบอกว่าจะมานมัสการพระนางฉางเอ๋อนี่ไม่มีไม่มีเขาจะไหว้กลางวันกันกลางวันแล้วเช่นนี้ว่าวันไหว้พระจันทร์เนี่ยบังเอิญก็ตรงกับว่าเดือนจันทรคตินะคะของจีนเนี่ยเดือน8วันที่15เดือน8ของจีนนะ15อันนี้คือเป็นวันพระจีนปกติแล้วเนี่ยทุกๆบ้านเนี่ยก็จะมีการไหว้เจ้าใช่ไหมฮะคือในวันพระนี้แล้วก็ถือโอกาสว่าในวันที่เทศกาลอันนี้เขาก็มาไหว้ทางศาลเจ้าทุกๆศาลเจ้าเพื่อจะขอพรถ้ามาไหว้ศาลเทพที่ศาลเจ้าเขามากลางวันกันแต่พอตกเย็นตกค่ำก็ไปรวมตัวกันแล้วก็ไหว้ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระนางฉางเอ๋อตอนกลางคืนใช่พระอาทิตย์ตกก็ไปไหว้กันนะครับสมัยก่อนนี่นะคะรู้สึกว่าเขาจะมีการประกวดด้วยนะคะว่าใครจัดโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยสวยงามที่สุดมีการประกวดนะคะเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าไม่ละค่ะเพราะหลังจากที่ว่าเรามีการไปเหยียบดวงจันทร์แล้วครับก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยไม่ค่อยจะเชื่อแล้วก็คุณผู้ชมนึกออกไหมครับว่าที่อเมริกาส่งนักบินอวกาศนะครับไปเหยียบดวงจันทร์แล้วปรากฏว่านักบินอวกาศเหล่านั้นก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่าพระจันทร์ผิวขรุขระหลายคนก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นกลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะผิวขรุขระความเชื่อต่างๆเหล่านั้นที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็แทบจะเรียกว่าทำให้คนสมัยใหม่นั้นเปลี่ยนความเชื่อไปเลยเรียกว่าซบเซากันไประยะหนึ่งเลยใช่ค่ะนะครับแล้วเดี๋ยวนี้กลับมาดีขึ้นหรือยังครับก็คือตอนนี้ก็ทยอยกันมาไหว้กันก็ค่อนข้างจะ 50% แล้วทำไมเขายังกลับมาว่าอยู่ล่ะครับแล้วบางคนเขาก็ยังคือยังเชื่ออยู่ว่าอเมริกาไปเหยียบดวงจันทร์แล้วก็จริงแต่ว่าแต่ว่าในส่วนของบรรพบุรุษของเราที่ถ่ายทอดมาเนี่ย ควรจะรักษาไว้ครับก็เลยมีการไหว้ขึ้นใหม่ๆครับนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของความเชื่อไม่ใช่ลบล้างกันไปง่ายๆใช่นะครับแล้วก็เรื่องบางเรื่องนั้นแฝงด้วยความคติอะไรบางอย่างที่จะสอนคนรุ่นใหม่เหมือนกับว่าบางอย่างอย่างบางทีเห็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยแล้วก็เอาผ้าสีไปผูกไว้อ่ะจริงๆแล้วเขาไม่อยากให้ตัดต้นไม้เขาก็เลยได้เป็นกลยุทธ์อย่างนึงที่อยากจะให้คนอนุรักษ์นะครับหลายคนจะบอกว่าในนั้นจะมีเทพหรืออะไรจะมีผีสางนางไม้มีเทพพยดาก็ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายอย่าตัดต้นไม้นะครับให้เราเคารพธรรมชาติไว้นะครับอ่ะทีนี้มาถึงศาลเจ้าหลีตี้บ้างนะครับศาลเจ้าที่นี่มีเทพองค์ใดน่าสนใจบ้างครับก็คือเป็น
คณะของแปดเซียนนะฮะแปดเซียนเนี่ยท่านหลีตี้เนี่ยคือเทพองค์ประธานที่นี่นะฮะถึงได้ตั้งชื่อว่าหลีตี้เมี่ยวเมี่ยวก็คือแปลว่าสันเจ้าก็คือท่านหลีตี้ก็เป็นหนึ่งในแปดหนึ่งในแปดเซียนใช่ค่ะใช่ท่านเป็นไม่ค่ะองค์กลางค่ะองค์กลางที่อยู่องค์กลางเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ละจุดกันนะครับเอาละครับก็เล่ากันว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากครับที่สันเจ้าแห่งนี้คนที่มาสักการะบูชาส่วนใหญ่มาในเทศกาลอะไรบ้างครับคือที่นี่นะคะเขาจะมาเป็นวันพระจินอย่างที่เมื่อกี้ได้ว่ากันวันที่1ของแต่ละเดือนกับวันที่15ของเดือนก็คือชิวอีกนะคะที่เขาเรียกว่าชิวอีกซื่ออู่ซื่ออู่ก็จับงองนะคะของภาษาแต้จิ๋วนะก็จะมาไหว้สักการะที่1ที่1กับวันที่15ของแต่ละเดือนใช่ค่ะนะครับแล้วส่วนใหญ่มีอะไรเป็นพิเศษไหมว่าถ้ามาไหว้ท่านลีตี้มีอาหารใดเป็นพิเศษไหมครับคือท่านลีตี้เนี่ยท่านเป็นลัทธิเต๋านะคะก็จะไม่ทานอาหารชอจะทานอาหารเจนะคะก็จะส่วนมากเนี่ยเขาจะนำผลไม้มาไหว้ผลไม้ต้องพ่อต้องเป็นเจใช่ค่ะนะครับแล้วขอพรจากท่านส่วนใหญ่ขอแล้วประสบความสำเร็จเพราะว่าท่านเชี่ยวชาญชำนาญด้านใดเป็นพิเศษไหมครับรู้สึกว่าท่านนี่รับคนที่มาสักการะมากถ้าขอพรใดก็ประสบความสำเร็จขอพรใดก็ประสบความสำเร็จอะไรก็ได้นะครับขอสุขภาพนะฮะขอให้การค้ารุ่งเรืองครับขอให้คนท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสอบได้เทอมนี้เทอมนั้นให้ได้คะแนนสูงอะไรนี้ขอได้เอาละครับการคุยกับคุณเจนนาก็เราได้รับความรู้มากมายเลยทีเดียวนะครับเอาไว้โอกาสหน้าผมจะมาเยี่ยมคุณเจนนาแล้วก็จะมาที่สัญจักแห่งนี้ครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ